ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับกายแล้วนะคะวันนี้ค่ะกายจะพาไปดูงานประกวดคอสตูมหมานะคะที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะงานนี้นะคะชื่อว่า Pumpkin Square Halloween Dog Festival ค่ะเขาจัดเป็นครั้งที่32แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีหมาตัวไหนที่จะถูกใจและงานมันจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะคะและที่นี่นะคะก็คือจัดตั้งที่ East Village นะคะอยู่ในนิวยอร์กซิตี้นี่แหละค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเราเอาหมามาด้วยหนึ่งตัวแล้วป๊อกป๊อกเดี๋ยวเราจะมาพูดย้อนกลับไปหน่อยถึงสถานที่ที่นี่นะคะที่ทอมกินสแควร์พาร์คเนี่ยนะคะเมื่อประมาณปี1980เนี่ยนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะก็แบบเต็มไปด้วยพวกคนติดยาเสพติดพวกอาชญากรรมนะคะที่นี่นะคะก็คือแบบเถื่อนมากกลุ่มคนที่เขารักหมาที่เขาอยู่แถวๆนี้เขาก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีว่าให้แบบสถานที่ตรงนี้มันปลอดจากคนพวกนี้ได้เขาก็เลยไปร่วมมือกับซิตี้นะคะเพื่อที่จะสร้างเป็นด็อกรันค่ะเพื่อที่จะให้หมาเนี่ยมาวิ่งเล่นในสวนสาธารณะแห่งนี้ดังนั้นนะคะที่นี่ก็เลยใกล้เป็นสถานที่ที่แบบว่ามีเป็นสถานที่สวนสาธารณะหมาแห่งแรกในนิวยอร์กเลยล่ะค่ะก็ทำให้พวกคนเหล่านั้นนะคะกลุ่มอาชญากรรมกลุ่มยาเสพติดออกไปจากตรงนี้ค่ะแล้วก็กลายเป็นสวนหมาในปัจจุบันดีเลยนะคะคือถ้าเกิดใครอยากเล่นหมาอะไรเงี้ยก็ต้องมาที่นี่เลยเพราะเขาจะรู้กันว่าคนเนี่ยจะเอาหมามาเดินเล่นกันหรือไม่ก็มาเพเดทหรือแบบคนจีบกันมีหมาเหมือนกันก็มาเจอกันที่นี่น่ารักดีนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูหมาต่อกันดีกว่าค่ะไปซูชิ What? หมาซูชิหมาเป็นซูชิน่ารักI made some like video clip. Would you mind if I ask you some questions about like dog? Yeah. What is your inspiration for his costume? Oh, so he's a girl. It's a girl for her. Name is Molly. Molly for Molly. Inspiration. We love Target. Target. Yeah. How much for the costume? So it was on sale for $10. The last question. So a lot of people say like dog is your best friend. Yes. What do you thought on this? For sure, my best friend. The get-go. Uh-huh. Yeah. What would happen if you don't have her as a dog? Oh my god, I don't like to think about that. Like, I have no idea because I don't like to think about that because I love her, like, so I don't know. I can't imagine that too. Yeah, I'm like so attached to her, so I don't know. Her too, that's her sister. Oh, this is good. Oh. Yeah. Oh, thank you so much. You're yeah. welcome. ตัวนี้แต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะโอ้ยมาเป็นคู่กันเลยผู้หญิงกับผู้ชายโอ้โหน่ารักจังเลยเคจีดูพิชิตอ๋อโอ้ thank you oh my god so cute thank you so much ชิบิริอุสลาตมาคุตโอ้น่ารักมากเลยดูบ้านนี้เขามาเป็นแบบทางครอบครัวมีกระเป๋าใส่อุปกรณ์แต่นี่เป็นน้องแมวนะคะก็มาได้เหมือนกันนี่แต่ว่าแมวจะไม่เดินเพ่นพ่านเท่าไหร่บายบาย thank you อันนี้น้องเป็นเรนโบว์ hi เออน่ารักอันนี้เป็นฮอตดอกโอ้ยนี่มันหมาเพนดี้นี่หว่าไม่มองด้วยเมินด้วยหมาแฮนดี้หมีแฮนด้า so cute cutie
Right? I didn't want to assume Reese would. Hey, วันนี้เขาแต่งตัวเป็น Stranger Things เว้ยดูดิแต่งกันทั้งบ้านเลยพ่อเป็น Hopper ลูกเป็น ลูกเป็นสัตว์ประหลาด Hey, it's so scary. So cute. What's your inspiration about the costume for your dog? Well, this is from Stranger Things, the TV show, and he is the Demo dog, but he's not very vicious or evil in real life, though. You bought it for, or you made it? Made it, yes. Wow, that's so cool. What is the best thing of having him as a dog in general? Oh, that's a hard question. Unconditional love every single day. He's a joy every single day. So it's nice to have that. Wow. Nice meeting you. And thank you so much. Thank you. Yeah, have a great day. Of course. Oh, it's a corn. Oh, and that is a corn too. Thank you. Oh, a corn dog. I'm sorry, do y'all mind if I get a pick? Looking great. ก็ตรงนี้นะคะก็คือด็อกรันนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาจะมีหมามาวิ่งเขาจะให้หมามาวิ่งแล้วก็ปิดแล้วหมาก็เป็นเพื่อนวิ่งเล่นกันอยู่ในนี้แหละค่ะนี่พื้นเป็นทรายเดี๋ยวเราพาไปดูเมื่อกี้เราเจอตัวหนึ่งยังฮาเอ้าหมามันโคตรคึกกันเลยทีเนี้ยนี่เป็นนายพรานเหรอโคตรหมานี่อันนี้น่ารักเวลาหมามันวิ่งก็เหมือนมีคนคอยควบตลอดเวลาตลกดีมาซาบเอาโคตรเดือดตัวนี้นะคะที่มีตัวควบนี่นะคะข่าวเก่งมากเลยนะคะโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เขาใส่ลุยพร้อมบวกนี่ไงนี่ไงมาแล้วเฮ้ยใส่หมวกให้ข้าบอยหน่อยตลกเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่า service animal ค่ะเรียกได้ว่าเป็น emotional support ให้กับเจ้าของนะคะซึ่งเจ้าของที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีโรคจิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาต้องการหมามาคอยดูแลเนี่ยก็จะสามารถนำหมาไปเขาได้ทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลร้านค้าหรือว่าสนามบินเอาขึ้นเครื่องไปกับเราได้เลยค่ะโดยที่เจ้าหมาเนี่ยที่ไหนที่ห้ามเข้าเจ้าหมาน้อยเนี่ยก็จะไปอยู่กับเขาได้ทุกที่ค่ะเมื่อเฉพาะว่าหมาต้องเป็น service animal เท่านั้นนะคะนี่เขาหน้าเกรงขามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าของเขาแต่งตัวเป็นว้าวแค่ได้เช็คกับพิกเชอร์ว้าวอันนี้คือคอสตูมอะไรอะคะโอ้ look at you she's a crusader crusader มาจากไหนคะมันเป็นแบบพวกนักรบอะนักรบอะฮ่าฮ่า big dogเหมือนแบบหมาสกูปปี้ดูใช่ป่ะอันเนี้ยอันนี้ก็คือเกรดเดนนะคะหมาสกูปปี้ดูนี่คือเจ้าของนะคะโคตรเท่ What's up It's a girl ใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกโอเคน่ารักอันนี้นะมาจากในเรื่องสควิดเกมมาต้องร้องอะไรนะ YeahWhat's the number? 456. 456. So cute. Thank you.
ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ไม่ใช่บ๊ายบาย thank you อันนี้เป็นครอบครัวมินเนี่ยนนะคะไปดูลูกสิมินเนี่ยนมินเนี่ยนมายักษ์ตัวใหญ่มากๆเลยหลังจากเมื่อกี้นะคะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาคน2คนอะไรเงี้ยคุยกับคนที่เขามางานนะรู้สึกได้ว่างานนี้นี่มันดีต่อคนที่รักหมามากๆเลยค่ะเหมือนรวมคนชอบอะไรเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบว่าเราพูดคุยกันในเรื่องเดียวกันเราเอาหมามาคุยกันเราพาหมามาโชว์กันอะไรเงี้ยมันทำให้งานนี้มันกลายเป็นด้วยว่ามีความสุขเดินไปทางไหนก็คือทุกคนยิ้มแย้มแบบแจ่มใสมีแต่ความสุขอะค่ะไม่มีใครว่าเฮ้ยนี่แต่งตัวอย่างนั้นนี่แต่งตัวนี้อะไรเงี้ยก็มีแต่เสียงหัวเราะกันมากกว่าค่ะก็แนะนำนะคะว่าถ้างานนี้ปีหน้าเนี่ยต้องมาเดินเล่นมาดูหมาแค่นี้ก็ฟินมากๆแล้วค่ะขนาดหมาเราจะมีคนชมมากโอ้ชิวจังช่องมาลามาลาอินนิวยอร์กได้ทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางมาลามาลานะคะ